เรื่องพระโสปราะเถระผู้อุปสมบทด้วยการพยากรณ์ปัญหาพระโสปราะเถระนี้ได้บำเพ็ญบุญญาธิการไว้ในพระพุทธเจ้าปางก่อนทั้งหลายสั่งสมบุญทั้งหลายไว้ในภพนั้นๆในการแห่งพระผู้มีพระภาคเจ้าพระนามว่าสิทธ,ธัตถะ บังเกิดในตระกูลพราหมณ์รู้เดียงสาแล้วถึงความสำเร็จในวิชาและศิลปะทั้งหลายของพวกพราหมณ์เห็นโทษในกามจึงละการครองเรือนบวชเป็นดาบทอยู่ณภนะูเขาลูกหนึ่งพระศาสดาทรงทราบว่าดาบทนั้นใกล้จะมรณภาพ จึงได้เสด็จเข้าไปยังสำนักของท่านดาบทนั้นเห็นพระผู้มีพระภาคเจ้าแล้วมีจิตเลื่อมใสเมื่อจะประกาศความปีติและปราโมทอันยิ่งใหญ่จึงได้ตกแต่งอาสนะดอกไม้ถวายพระาศาสดาประทับนั่งบนอาสนะนั้นแล้วตรัสธรรมมีกรถาอันสำปรยุตธด,ด้วยอนิจจตา เมื่อพระดาบทนั้นเห็นอยู่นั่นแหละได้เสด็จไปทางอากาศดาบทนั้นละการยึดถือว่าเที่ยงที่ตนเคยถือในการก่อนแล้วตั้งอนิจจสัญญาไว้ในหะไทยเสียชีวิตแล้วได้เกิดในเทวโลกท่องเที่ยวไปไปมามาอยู่ในเทวดาและมนุษย์ทั้งหลาย ในพุทธุป,ประาการนี้บังเกิดในโสปากะกำเนิดคือผู้เกิดและเติบโตในป่าช้าในเมืองราชครืปรากฏโดยชื่ออันมีมาโดยกำเนิดว่าโสปากะเมื่อท่านเกิดได้สี่เดือนบิดาก็ตายอาจึงเลี้ยงไว้เมื่อท่านมีอายุได้เจ็ดขวบ วันหนึ่งอากโกรธว่าท่านทะเลาะกับลูกของตนจึงนำท่านไปยังป่าช้าเอาเชือกผูกมือทั้งสองข้างเข้าด้วยกันแล้วเอาเชือกนั้นผูกมัดอย่างแน่นหนาติดกับร่างของคนตายแล้วก็ไปด้วยคิดว่าขอสุนัขจิ้งจอกจงกัดกินเด็กนี้ เพราะท่านเป็นผู้มีพบครั้งสุดท้ายแม้สัตว์ทั้งหลายมีสุนัขจิ้งจอกเป็นต้นก็ไม่อาจทำอันตรายท่านได้ในเวลาเที่ยงคืนท่านเพอ้ออยู่ว่าคติของเราผู้ไม่มีคติจะเป็นอย่างไรหรือเผ่าพันธุ์ของเราผู้ไม่มีเผ่าพันธ์จะเป็นใคร ใครจะเป็นผู้ให้อภัยแก่เราผู้ถูกผูกอยู่ในท้ามกลางป่าช้าในเวลานั้นพระศาสดาทรงตรวจดูเวนยสัตว์ผู้เป็นเผ่าพันธ์ุทรงเห็นอุปนิสัยแห่งพระอรหรันตอันโพลงอยู่ในภายในหัตถัยของเด็กจึงทรงแผ่พระโอภาษทําให้เกิดสติแล้วตรัสอย่างนี้ว่า มาเถิดโสปากับอยากลัวจงแลดูตถาคตเราจะยังเธอให้ข้ามพ้นไปดุดพระจันทร์พ้นจากปากราหูฉะนั้นท่านตัดเครื่องผูกให้ขาดด้วยพุทธานุภาพในเวลาจบคาถาได้เป็นพระโสดาบันแล้วได้มายืนอยู่ตรงหน้าพระคันทกุดี มารดาของท่านนั้นไม่เห็นบุตรจึงถามอาเมื่ออาไม่บอกความเป็นไปของบุตรนั้นจึงไปค้นหาในที่ต่างๆคิดว่าเขาเล่าลือว่าพระพุทธเจ้าทรงรู้อดีตอนาคตและปัจจุบันถ้าะไรเราเข้าไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคเจ้าทูลถามความเป็นไปแห่งบุตรของเรา นางจึงได้ไปยังสำนักของพระศาสดาพระศาสดาทรงปกปิดโสปากะไว้ด้วยพระฤทธิ์นางทูลถามพระศาสดาว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญข้าพระองค์ไม่เห็นบุตรของข้าพระองค์พระผู้มีพระภาคเจ้าทรงทราบความเป็นไปของเขาบ้างไหมพระพุทธเจ้าคะพระผู้มีพระภาค ตรัสธรรมว่าบุตรทั้งหลายย่อมไม่มีเพื่อความเป็นผู้ต้านทานบิดาก็ดีเผาพันก็ดีย่อมไม่มีเพื่อความเป็นผู้ต้านทานความต้านทานในหมู่ญาติย่อมไม่มีแก่ผู้อันความตายถึงทับแล้วนางได้ฟังธรรมนั้นแล้ว ได้เป็นพระโสดาบันส่วนโสปากะบุตรชายได้บรรลุพระอรหันต์ลำดับนั้นพระผู้มีพระภาคเจ้าทรงคลายพระฤทธิ์มารดาก็ได้เห็นบุตรร่าเริงดีใจได้ฟังว่าบุตรนั้นเป็นพระขีนาศกจึงให้บวชแล้วก็ไปท่านโสปากะนั้น เข้าไปเฝ้าพระศาสดาซึ่งกำลังเสด็จจงกรมอยู่ในร่มเงาแห่งพระคันธกุดีถวายบังคมแล้วจงกรมตามเสด็จพระผู้มีพระภาคเจ้าประสงค์จะทรงอนุญาตอุปสมบทแก่ท่านจึงมีพระดำรัสถามปัญหาสิบข้อว่าอะไรชื่อว่าหนึ่ง ท่านโสปากะนั้นถือเอาพระพุทธประสงค์เทียบเคียงกับพระสัพพัญยุตยานทูลแก้ปัญหาว่าสัตว์ทั้งปวงตั้งอยู่ได้เพราะอาหารอะไรชื่อว่าสองนามและรูปอะไรชื่อว่าสามเวทนาสาม อะไรชื่อว่าสี่อริยสัตว์สี่อะไรชื่อว่าห้าอุปาทานขันห้าอะไรชื่อว่าหกอายตนะภายในหกอะไรชื่อว่าเจ็ดโพชฌชงเจ็ดอะไรชื่อว่าแปดอริยมรรค มีองแปดอะไรชื่อว่าก้าสัตตาวาดก้าอะไรชื่อว่าสิบผู้ประกอบด้วยองค์ิบท่านกล่าวว่าเป็นพระอรหรันต์ผู้ประกอบด้วยองค์ิบคือสัมมาทิฏฐิสัมมาสังกัปปะสัมมาวาจา สัมมากัมมันตะสัมมาอาชีวะสัมมาวายามะสัมมาสติสัมมาสมาธิสัมมาญาณนะและสัมมาวิมุตติที่เป็นอเสขค่ะด้วยเหตุนั้นนั่นแลปัญหาเหล่านั้นจึงชื่อว่ากุมารปัญหา พระศาสดาทรงมีพระไถยโปรดปรานเพราะการแก้ปัญหาของท่านจึงทรงอนุญาตการอุปสมบทด้วยเหตุนั้นอุปสมบทนั้นจึงชื่อว่าปัญหาพยากรณะอุปสมบทหรืออุปสมบทด้วยการพยากรณ์ปัญหาสมัยต่อมา พระเถระได้กล่าวคาถาเหล่านี้ว่าโสปากะเถระคาถาคาถาสุภาษิตของพระโสปากะเถระเราได้เห็นพระพุทธเจ้าผู้สูงสุดกว่านราชนเป็นอุดมบุรุษเสด็จจงกรมอยู่ในร่มเงาแห่งพระคันธกูดีจึงเข้าไปเฝ้าพระองค์ณที่นั้นแล้วถวายบังคม เระห่มจีวรเฉวียงบ่าข้างหนึ่งประนมมือจงกรมตามพระองค์ผู้ปราศจากกิเลสทุลีผู้สูงสุดกว่าสัตว์ทั้งปวงลำดับนั้นพระองค์ได้ตรัสถามปัญหาเราเราเป็นผู้ฉลาดรอบรู้ปัญหาทั้งหลายเป็นผู้ไม่มีความหวาดหวัน่นและไม่กลัวได้พยากรณ์ปัญหาแด่พระศาสดา เมื่อเราวิสัชนาปัญหาแล้วพระตถาคตทรงอนุโมทนาทรงตรวจดูหมู่ภิกษุแล้วได้ตรัสเนื้อความนี้ว่าโสปากกับภิกษุนี้บริโภคจีวรบินทบาทเสนาสนะและคิลานปัจจัยของชาวอังคะและมะคตเหล่าใดก็เป็นลาภของชาวอังคะและมะคตเหล่านั้นอันหนึ่ง ได้ตรัสว่าเป็นลาภของชาวอังคะและมะคตที่ได้ต้อนรับและทำสามีจิกรรมแก่โสปาคภิสุดูกระโซโปากะตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปให้เธอเข้ามาหาเราได้ดูกระโสปากะการวิสัชนาปัญหานี้จงเป็นการอุปสมบทของเธอเรามีอายุได้เจ็ดปีแต่เกิดมา ก็ได้อุปสมบทยังคงทรงร่างกายอันมีในชาติสุดท้ายนีิไว้น่าอัศจรรย์ความที่พระธรรมเป็นธรรมดีจบโสปากะเทระคาถาโสปากะเทราประทานว่าด้วยพ้นแห่งการถวายอาสนะดอกไม้ พระผู้มีพระภาคเจ้าพระนามวสิทธ,ธัตถะเสด็จมายังสำนักของเราซึ่งกำลังชำระเงื้อมเขาอยู่ที่ภูเขาสูงอันประเสริฐเราเห็นพระพุทธเจ้าสเสด็จเข้ามาได้ตกแต่งเครื่องลาดแล้วได้ปูลาดอาสนะดอกไม้ถวายแด่พระโลกกระเริผู้คงที่พระผู้มีพระภาคเจ้าพระนามวสิทธ,ธัตถะผู้นายกของโลกประทับนั่งบนอาสนะดอกไม้ ทรงทราบคติของเราได้ตรัสความเป็นอนิจจังว่าสังขารทั้งหลายไม่เที่ยงหนอมีความเกิดขึ้นและเสื่อมไปเป็นธรรมดาเกิดขึ้นแล้วย่อมดับไปความที่สังขารเหล่านั้นสง,งบระงับเป็นสุขพระศัพท์พันยูเชิดทะรุษของโลกเป็นพระผู้ประเสรศิฐทรงเป็นนักปราด รัดดังนี้แล้วเสด็จหากขึ้นไปในอากาศดังพระยาหงในอัมพรเราละทิฏฐิของตนแล้วจเจริญอนิจจสัญญาครั้นเราจเจริญอนิจจสัญญาได้วันเดียวก็ทําการละหน้าที่นั่นเองเราเสวยสมบัติทั้งสองอันกุศลละมูลกระตุ้นเตือนแล้วเมื่อเกิดในภพที่สุด เกิดในโสปากับกำเนิดคือการเกิดและเติบโตในป่าช้าเราออกจากเรือนบวชเป็นบรรพชิตเรามีอายุได้เจ็ดปีโดยกำเนิดได้บรรลุพระอรหันตเราปารบความเพียรมีใจแน่วแน่ตั้งมั่นอยู่ในศีลอย่างพระมหานาคให้ทรงยินดีแล้วและได้อุปสมบท ในกลับที่94แต่พัทธรกับนี้ด้วยผลแห่งกรรมที่เราได้ทำไว้ในการนั้นเราไม่รู้จักทุกขติเลยนี้เป็นผลแห่งการถวายอาสนะดอกไม้ในกลับที่94แต่พัทธรกกับนี้เราได้เจริญสัญญาใดไว้ในการนั้นเราจเจริญสัญญานั้นอยู่ได้บรรลุถึงความสิ้นอาสวะแล้ว คุณวิเศษเหล่านี้คือปฏิสัมพิทาสีวิโมกแปและอภินยาหกเราทำให้แจ้งแล้วคำสอนของพระพุทธเจ้าเราได้ทำตามแล้วจบโสปากะเถราประทานเรื่องพระโสปากะเถระจบ